เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นอาทิตย์ก่อนได้กล่าวไว้ว่ากิเลสคือโลภะโทสะโมหะมีอยู่ในใจผู้ใดย่อมทำให้ผู้นั้นตายทั้งเป็นคือตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่อันสำนวนว่าตายทั้งเป็นนั้นเป็นที่รู้จักกันดีเป็นที่เข้าใจกันดีว่าเป็นความเสียหายอย่างยิ่งหรือเป็นความทุกข์อย่างหนักจนกระทั่งทำให้รู้สึกว่าแม้จะยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนไม่มีชีวิตแล้วปราศจากความหมายแล้วแม้ยกขึ้นพิจารณาก็จะเห็นว่าทุกคนที่ยังมีโลภพะโทสะโมหะอยู่โดยเฉพาะที่มีอยู่อย่างหนักอย่างมากล้วนมีโอกาสต้องได้พบความทุกข์ไม่มากครั้งก็น้อยครั้งเป็นความทุกข์ที่อาจทำให้รู้สึกเหมือนตนเป็นผู้ตายแล้วทั้งเป็นนั่นเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสแท้ๆจะขอยกกิเลสกองโมหะคือความหลงขึ้นเพื่อพิจารณาเพราะน่าจะพิจารณาได้กว้างขวางเห็นได้ชัดเจนกว่าโมหะความหลงก็คือความไม่รู้ไม่เข้าใจตรงตามความจริงหรือความรู้ความเข้าใจไม่ตรงตามความจริงนั่นเองคือความถูกความจริงเป็นอย่างหนึ่งโมหะทำให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเช่นเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นไม่เที่ยงเป็นเที่ยงเห็นอนัตตาความไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการว่าเป็นอัตตาคือเป็นไปได้ตามอำนาจความปรารถนาต้องการโมหะคือความรู้ความเห็นความเข้าใจเช่นนี้มีอยู่ในบุคคลทุกคนไม่มียกเว้นแตกต่างกันเพียงว่าโมหะในผู้ใดมีน้อยความเห็นความเข้าใจไม่ถูกตามความเป็นจริงก็น้อยโมหะในผู้ใดมีมากความเห็นความเข้าใจไม่ถูกตามความจริงก็มากผลไม่ดีที่เกิดขึ้นจากอำนาจของโมหะก็มากน้อยต่างกันตามเหตุยกตัวอย่างเช่นเมื่อต้องประสบกับความพัดพรากจากบุคคลเป็นที่รักที่ชอบใจหรือสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจผู้มีโมหะมากไม่รู้ตามความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาคือไม่เป็นไปตามอำนาจความปรารถนาต้องการของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้นเมื่อประสบกับความพัดพรากเช่นนั้นย่อมเกิดความทุกข์เมื่อผู้ที่พลัดพรากหรือสิ่งที่พลัดพรากเป็นที่รักที่ชอบใจมากความทุกข์ย่อมมากจนเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนตนเองเป็นผู้ตายแล้วทั้งเป็นเห็นชีวิตหมดความหมายสังกตายอยู่คิดว่าตัวอย่างนี้จะเป็นที่เข้าใจชัดกันทั่วไปเพราะน่าจะแทบทุกคนเคยประสบมาแล้วด้วยตนเองคือแม้จะไม่เคยได้รับทุกนั้นด้วยตนเองแต่ก็น่าจะเคยพบผู้ได้รับทุกนั้นเคยได้รู้สึกว่าเขาเป็นผู้มีทุกราวกับเป็นราวกับตายแล้วทั้งเป็นทีเดียวตัวอย่างดังยกขึ้นให้พิจารณานี้ขอให้พิจารณาให้ถูกตรงตามความเป็นจริงอย่าให้เห็นผิดไปว่าความทุกข์ที่บางทีก็รุนแรงจนเหมือนฆ่าให้ตายทั้งเป็นนั้นเกิดจากความพลัดพรากความพลัดพรากไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์ความรู้ไม่ถูกไม่ตรงตามจริงต่างหากที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ดังกล่าวท่านผู้รู้ถูกรู้ตรงตามความจริงแม้ท่านจะต้องประสบกับความพลัดพรากเช่นเดียวกันแต่ท่านก็จักไม่เป็นทุกข์จักไม่ถูกฆ่าให้เหมือนตายทั้งเป็นท่านผู้ไม่มีกิเลสกองโมหะเมื่อประสบความพลัดพรากจักไม่มีทุกข์เช่นเดียวกับเมื่อประสบกับอะไรอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างที่ผู้มีโมหะต้องเป็นทุกข์ท่านผู้ไม่มีโมหะก็จะไม่เป็นทุกข์ผู้ไม่มีโมหะความรู้ไม่ถูกไม่จริงนั่นอาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้เห็นโทษของกิเลสจึงทำลายกิเลสเสียทั้งสิ้นไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นทาสของกิเลสโลภะก็ตามโทสะก็ตามเมื่อไม่มีโมหะเสียอย่างเดียว
ก็ย่อมไม่มีทั้งโลภะทั้งโทสะทีเดียวทำลายโลภะได้โทสะอาจจะยังมีอยู่โมหะอาจยังมีอยู่แต่ถ้าทำลายโมหะได้เพียงไรจะสามารถทำลายโลภะและโทสะได้พร้อมกันมากน้อยเพียงเท่าที่จะสามารถทำลายโมหะได้ดังนั้นจึงควรเพ่งพินิจดูโมหะในใจตนให้อย่างยิ่งอาจสรุปลงได้ว่าถ้าทำใจตนให้มีสัมมาทิฏฐิมากเพียงไรโมหะก็จะน้อยลงเพียงนั้นแหละ